เรามาตอบคำถามนี้กันนะคะน้องยังอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตอนนี้คือน้องก็ไปมาข้างบนนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นใครเห็นก็ตกใจนะคะเพราะว่ามันมีมือปริศนาแห้งกลางเลยอะโผล่มาจากฝ้าเพดานถ้าไม่สังเกตดีๆคิดว่าใช่คิดว่ามือคนก็ไปอยู่เพดานได้ยังไงเรื่องนี้ทำเอาหลอนทั้งโซเชียลนะคะถ้าเจอกลางคืนมีวิ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่กำลังพูดถึงอย่างมากค่ะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นถึงมือปริศนาผู้ชมมองผ่านๆเนี่ยมันหลอนจริงๆนึกว่ามือคนผู้ชมขาแต่พอมองจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมือคนที่แบบซากอะซากมือแห้งกลางเลยอ่ะแต่นิ้วเนี่ยเรียวยาวมากนะจ๊ะเห็นอย่างเงี้ยมือปริศนานั้นค่ะมันโผล่ลงมาจากรอยแตกของฝ้าเพดานนะคะแต่พอสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่มือคนเห็นว่าแบบมันจะเป็นมือแบบสับประหลาดเล็บมันจะแหลมๆแต่มันเป็นมือของตัวเงินตัวทองคุณผู้ชมขาเหมือนมือคนจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองมันปีนขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงนะคะแต่ว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันตัวน่าจะใหญ่ด้วยงานนี้เลยทำให้หลายคนค่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าเห็นตอนกลางคืนน่ะแบบกำลังลงมากินน้ำในห้องครัวเห็นแบบเนี้ยช็อกแน่นอนคุณผู้ชมขาไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเรามาตอบคำถามนี้กันนะคะน้องยังอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตอนนี้คือน้องก็ไปมาข้างบนนะคะบางทีก็ได้ยินเสียงคลากนะคะคือเขาก็ลากไปลากมาแต่ว่าคือตอนนี้เราอะไม่สามารถที่จะจับน้องได้นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ล่วงลงมานะคะทุกคนแล้วน้องก็ไปมาข้างล่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทางที่เขาไปเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าที่รู้คือเขาเหมือนมาตามช่องปูนอะทุกคนเหมือนมาตามช่องปูนนะคะที่ก่ออิฐอะที่ช่างเขาก่ออิฐปิดท่อน้ำเสียนะคะแต่ที่แน่ๆคือน้องแบบตัวใหญ่มากน้องน่าจะมากกว่า50 กิโลอะทุกคนคือใหญ่มากจริงๆนะคะโอ้ตอนนี้นะคะก็เราก็ลุ้นอยู่นะคะว่าน้องจะล่วงลงมาตอนไหนแต่อย่าไม่อยากให้ล่วงนะคะทุกคนน้องยังอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมใครเห็นก็คิดว่ามือคนนะคะทีแรกเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ออกมาเล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งทำงานอยู่ในบ้านตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้ยินเสียงอยู่บนเพดานอ่ะเหมือนเสียงหนูเสียงอะไรอ่ะคิดว่าหนูวิ่งมาตลอดเลยจนแบบว่ามารู้ความจริงภายหลังว่าอ้าวมันเป็นตัวเงินตัวทองอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะแล้วคาดว่าน้องเนี่ยน่าจะตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันค่อยๆงุ้มเก็บมือขึ้นมาแล้วก็ชักแขนหายขึ้นไปบนฝ้าตามเดิมคือมันน่าจะรู้แหละว่ามีคนอยู่ข้างล่างแน่นอนเนี่ยนะคะตัวเงินตัวทองเนี่ยมันโผล่ออกมาจากฝ้าเพดานสาเหตุที่น้องขึ้นไปอยู่บนฝ้าได้ก็คาดว่าน่าจะขึ้นมาตามแบบทางช่องปูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ช่างเขาเกาะอิฐแบบท่อน้ำเสียเนี่ยแล้วเหมือนยังไงอะคุณผู้ชมน่าจะมาตั้งแต่ตอนเด็กๆมั้งคะขนาดตัวน้องก็ใหญ่มากด้วยเจ้าของเขาก็ออกมาบอกแบบนี้ค่ะอีกทั้งเจ้าของคลิปนะคะเขาก็เล่าต่อว่าตอนนี้น้องก็ยังไปมานะอยู่บนฝ้าเพดานอยู่บนอย่างนั้นอะไม่รู้ว่ากินอะไรหากินอะไรยังไงแต่คือดูทรงแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นแหละค่ะบางทีก็ได้ยินเสียงน้องเดินบ้างหรือว่าตอนนี้เอาตรงๆก็คือจับไม่ได้นะเพราะว่าแบบน้องก็กลัวว่าน้องจะล่วงลงมาด้วยอะไรด้วยจับก็ยังจับไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่าน้องไปตรงไหนมาไหนบ้างนะคะบนฝ้าเพดานคือเราก็ไม่สามารถขึ้นไปดูได้แต่คาดว่าน้องน่าจะมาตามซอกปูนนี่แหละค่ะเป็นแบบทางที่ดีที่สุดละแล้วก็ช่องอิฐปิดท่อระบายน้ำเสียอะไรเงี้ยมันคงจะปิดไม่สนิทนะคะที่แน่ๆน้องตัวใหญ่มากคาดว่าน่าจะ50 กิโลได้คุณผู้ชมขาเพราะว่าดูจากมือโอ้โหใหญ่พอสมควรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคลิปดังกล่าวเนี่ยพอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ทำให้หลายคนหวั่นใจว่ากลัวเหมือนกันนะฝ้ามันจะถล่มน้องตัวไม่ใช่เล็กๆคุณผู้ชมขาในขณะที่ทางเจ้าของคลิปก็หวั่นใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเรียกกู้ภัยมาจับเนี่ยไม่เจอตัวน้องหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอน่าจะแอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาเนี่ยเดินเข้าออกบ้านขออย่าให้ฝ้ามันถล่มลงมาเลยเพราะว่าหวั่นใจกลัวคนในบ้านจะได้รับอันตรายค่ะเพราะด้วยความที่ถ้ามันถล่มลงมาตัวน้องก็หนักด้วยอะไรด้วยแล้วพอไปหาก็หาไม่เจอไม่รู้ซ่อนยังไงตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่ากลางคืนน่ะถ้าโผล่มาแบบเนี้ยเป็นใครก็หลอนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเพราะมันเหมือนคนจริงๆอ่ะนะคะมือหย่อนลงมาโอ้โหรับรองว่าขนลุกเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม